ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653เอาละครับครับผมเข้ามาสู่ที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น. ถึง 20:40 น. ครับต้องบอกวันนี้นะฮะทีมสายไฮดรอลิกนะยังอยู่กับเราก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับเนื้อสารละเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อ่ะนะครับเมื่อช่วงที่2เราติดค้างว่าจากการอยากจะฟังเสียงเครื่องยนต์เกินว่าเทอร์โบที่ใส่ที่บอกว่าทำงานได้จริงเสียงเป็นยังไงบ้างเพราะนั้นเอาละครับเปิดเบรกนี้ขอเพิ่มหน่อยนึงมาจัดไปเลยครับต้องเงียบไปครับต้องเงียบใช่ไหมตั้มสูตรประการไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาไมค์ตั้มคุณรักเนี่ยระวังพังคือแบบปั่นจนแบบว่าใบพัดทำงานเนี่ยใช่ปั่นรอบค่าใช้จ่ายแพงไหมครับแต่งใส่เทอร์โบถือเลยก็ผมโชคดีหน่อยนึงครับที่ญาติเขาทำท่อทำอะไรเกี่ยวพวกนี้พอดีอะไรเงี้ยก็เลยทำแบบให้เขาหามาให้แล้วก็ทำไม่ได้แพงอะไรมากครับแต่ซื้อโบแพงไหมตอนซื้อโบตอนซื้อโบแต่ตัวโบอ่ะแพงครับเพราะมันเป็นโบญี่ปุ่นเลยครับไม่ใช่โบของใหม่ปะไม่ใช่เป็นมือสองด้วยครับผมราคาเท่าไหร่ครับตอนนั้นถ้าชุดนี้ทำมาขนาดพวกกันแล้วนะประมาณ 40,000 ครับ 40,000 เพราะว่าผมรวมพวกคอไทเทเนียมมาเลยทั้งชุดเลยใช่ป่ะใช่ครับเป็นไทเทเนียมทั้งดุ้นเลยแล้วมันเห็นผลลัพธ์มั้ยมันได้ต้นมาแล้วก็ปลายไหลอยู่ครับพี่อ่าฮะครับความระทับสปีดเคยลองมั้ยว่าพอใส่เทอร์โบแล้วเป็นยังไงบ้างได้ประมาณ100กว่าครับ100กว่ากว่า100กว่านี่110 120ประมาณเนี้ยอ๋อ110 120ไม่ได้เน้นขนาดนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ได้เน้นแรงมากขนาดนี้ใส่เทอร์โบได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับปกติมันถ้าตอนยังไม่มีโมปกติได้ประมาณ8090ประมาณใช่โอ้ก็หนักก็ดีขนาดนี้ใช่ครับรถมันหนักขึ้นนะล้อโตขึ้นมันก็ต้องเนื่อยๆธรรมดาอ่ะเป็นว่าเดี๋ยวผมขอโบกแท็กซี่ก่อนใช่อ่ะคันนี้เราก่อนครับคุณมากครับโอเคครับคุณครับต้นรักเมียนะฮะรักเมียจริงตั้มครับตั้มตั้มนุ่นนั่นรักเมียครับนี่เลยอ่ะจะโบกไปไหนไปถึงผู้ก่อนสิมีแท็กซี่มาสองคันครับสวัสดีครับแนะนำตัวสวัสดีครับผมชื่อไหครับฮะไหครับชื่อไหครับผมสังกัดไหนเนี่ยให้ถือถือไม้อู่ไหนอู่ไหนอ่ะจากไหนครับจากไหนมาจากไหนครับผมมาจาก SPK สมุทรปราการกันครับแก๊งเดียวกันครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างครับตัวก็ซูเมเอ็กเหมือนกันซูเมเอ็กเหมือนกันครับก็ไม่ค่อยมีตังค์ครับก็ค่อยเก็บๆไปเรื่อยๆค่าแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยจ่ายอะไรคันนี้แต่งมาแต่งอะไรปีนานยังครับแต่งขนาดสไตล์นี้คันนี้ก็ได้ FC เค้าอ่ะพี่นุ่นอะไรครับนุ่นรักเมียฮะนุ่นรักเมียแต่งตามเข้ามาอะไรเพิ่งทำครับเพิ่งเริ่มครับผมเพิ่งเริ่มเดี๋ยวก็เกมยังไม่เยอะบ้านไปครับผมบ้านนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับครับแค่ว่ามาดิดหลังแค่นั้นเองแล้วก็รถโตผ่าหน้าหลังแค่นั้นดิชกลมไหมครับแล้วก็ชกลมชกลมชกลมหน้าหลังครับผมชนนิดนึงไหมกระทุกกันแล้วก็ใส่แฮนด์ใส่แฮนด์มีน้ำใส่ปั๊มบัมเบรกตอนนี้ยังไม่สุดเพิ่งเริ่มยังขอยังไม่ค่อยเติมเท่าไหร่เพิ่งเริ่มมาแท็กซี่อีกคันนึงมาจากอู่ไหนอู่ไหนแท็กซี่จากไหนเอายังไงครับมาจาก SPK นะครับ SPK เหมือนกันสังกัดช่างเทพครับผมช่างเทพคันนี้ก็ดิดหลังครับเฮ้ยมีดิดหลังแล้วก็บางคนหน้าของพีเทคแล้วก็ชิวจะเป็นของ KSR บางคน KSR มาตัดบางคนหน้าใช่ไหมบางคนหน้าจังหวะหน้านี่ใช่ครับนี่เป็นการออกแบบบางทีคนเราคิดไม่ถึงเนาะใช่เอาของง่ายๆมันนี่มาดัดแปลงใส่คืองานพวกนี้มันจะเป็นงานที่เราเครียดจากสมองเราอยู่แล้วคือโดยบางทีบางอย่างมันไม่ต้องใช้งบเยอะครับใช่ตัดแปลงตัดดูตัดนี่ดูไม่รู้ถ้าไม่บอกไม่รู้เนี่ยจำไม่ได้ใช่ใช่ใช่ก็พูดเลยก็ต้องอ๋อเลยไม่รู้เลยนะมีตัวไหนพี่แล้วก็จะมีระบบถุงลมชกลมครับชกหลังจากร้านเดียวกันไหมครับร้านเดียวกันครับพีซัตไบออโต้ช็อปนะครับสามารถชกสเต็ปได้ด้วยมาชกหน่อยชกหน่อยฝากไม้นิดนึงครับเพิ่งมาขอชมหน่อยเดินหน้าไปนิดนึงก็ได้อันนี้เสียงตุบตับตุบตับดีนะเดินหน้านิดนึงครับได้เห็นแท็กซี่ชัดอ๋อย่านี่มีสายย่อเหมือนกันอ๋อต้องมีเพลงประกอบไหมนะครับประมาณนั้นจะไม่มีถังรถจากพวกเขานะครับยังไงครับผมจะเป็นจะมีอะไรเอ่ยใช้บอกกระลาผมมีหัวใจครับนี่โอ้ยหล่อเลย
ผมมีหัวใจใจทศกัณฐ์ครับหัวใจทศกัณฐ์ด้วยรอเลยนะครับเป็นลายเป็นลายทำเป็นลายเป็นลายเป็นลายนะครับครับสีแห้งนี่เนี่ยแห้งแล้วทำไมถึงทำเป็นลายแท็กซี่มิเตอร์ผมมีแท็กซี่เป็นไอดอลครับทำไมอ่ะใจนึงก็ไม่รับผู้โดยสารใจนึงก็เกลียดใจนึงก็รักคือขับรถกวนตีชิบหายประมาณนี้ครับขับรถกวนทำรถเรียนแบบเลยดีกว่าผมก็เลยคิดครับแต่เราขับแบบไม่กวนแบบเขาใช่ไหมขับไม่กวนอย่างเขาครับแล้วน่ารักนะฮะแล้วผู้โดยสารไม่รับเรื่องรับมั้ยไม่รับเนี่ยผมไม่ได้หนีเมียมานะครับผมหนีเท่าแก่มาครับหนีเท่าแก่มาหนักกว่าอีกนะครับประมาณนั้นครับผมมาขอบคุณมากไม่ติดหลังเนาะอย่างพี่ไปหลังนิดนึงเดี๋ยวเราโชว์สเต็ปนี่เลยอีกหนึ่งคันนะครับที่บอกว่ามาเปิดที่รายการสปีดไรเดอร์เป็นที่แรกเลยทีเดียวพี่ถอยได้ไหมมาเลยนี่คืออะไรจะคืออะไรเอ่ยหลายคนงงหลายคนงงนะครับคืออะไรคันนี้คือรถไหนยี่ห้ออะไรครับเป็นของGPX ครับก็คือ Demon GN 150ตัวใหม่ล่าสุดที่มียอดจองสูงสุดในงานเลยครับนี่แล้วก็คันนี้จะเป็นคันที่มาเปิดตัวในรายการ Speed Rider เป็นครั้งแรกครับเหมือนกันแล้วก็เพิ่งได้รับรางวัลที่2จากการประกวดใน Motor Show มานี่เป็นไงมีดีกรีติดมาด้วยใช่ครับทำอะไรไปบ้างเนี่ยพี่คันนี้ต้องบอกว่าเวลาทำในการทำคันนี้น้อยมากครับมีเวลาทำจริงๆอ่ะผมบอกเลยว่าประมาณไม่เกิน2อาทิตย์ครับที่ต้องทำกับคันนี้ผู้ที่มาประกวดเนี่ยนะใช่ครับก็คือทำกันทั้งวันทั้งคืนนะครับเพราะวันที่ไปเห็นยังเกาะแก่งเลยยังเป็นซากอยู่เลยใช่ครับเออใช่ที่เราไปนครสวรรค์ใช่ยังเป็นซากอยู่เลยเขาบอกมีเวลาแค่14วันโอ้โหเพื่อที่จะเข้างานมอเตอร์โชว์ใช่ครับมีเวลาทำน้อยมากทำได้ขนาดนี้14วันใช่ก็ถ้าถามว่าคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วคือเราเห็นในการแต่งรถเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายขี่ซะแบบเยอะครับอันนี้ผมเลยมองดูว่าทำไมเราไม่ทำให้ออกเป็นสไตล์ที่ผู้หญิงสามารถที่จะขี่ได้ออกมาแล้วให้มันดูออกเท่แนวสไตล์ก็เลยเป็นชื่อที่มาของคำว่าซุปเปอร์บริงก็ประมาณนี้ครับก็มีการโมดิฟายอยู่หลายอย่างในส่วนภายนอกนะครับอย่างล้อเนี่ยผมบอกเลยว่าก็คือเราเอาล้อเดิมออกจากล้อเดิมสแตนดาร์ดของเขาเนี่ยคือเป็นล้อ14ที่มีมาให้ทีนี้มันยังไม่ได้แนวพอเลยที่เราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นล้อขอบ13ซึ่งเป็นล้อซีลวดแล้วทำการโคตติ้งกระทะดุมซีลวดทุกอย่างจะทำการโคตติ้งหมดเป็นลุ้นทั้งหมดแล้วนี่งานนี่คือทำที่นครสวรรค์หมดเลยก็ถ้าการโคตติ้งเนี่ยเราจะส่งเข้าโรงงานแต่โดยที่ส่วนที่อื่นเนี่ยก็คือจะอยู่ที่นครสวรรค์ที่ร้านทั้งหมดก็อย่างแคสบาร์เนี่ยเราก็ออกแบบดีไซน์ขึ้นมาใหม่แล้วส่งไปโคตติ้งเหมือนกันแล้วก็ทำเป็นดิสเบรกคู่คันนี้จะเป็นดิสเบรกคู่นะครับอ๋อดิสเบรกหน้าคู่มีโฟตติ้งพินด้วยใช่ครับผมดิสเบรกคู่ใช้งบเยอะไหมพี่ทำวันนี้คันนี้จริงๆก็อยู่ประมาณ 4-50,000 ไม่แพงมากก็คือพูดง่ายว่าในความคิดในการทำคันนี้เราก็อยากให้คนที่เขาซื้อรถรุ่นนี้มาเนี่ยสามารถที่จะแต่งตามเราได้โดยที่แบบเพราะว่าบางอย่างก็ไม่ได้สร้างคือว่าซื้อหาทั่วไปใช่ทั่วไปได้ครับก็มีสร้างอยู่แค่หนักๆก็จะเป็นพวกงานท่องานล้ออะไรต่างๆพวกนี้แคสบาร์พวกนี้ใช่ครับสร้างขึ้นมาใหม่ใช่แล้วก็จะมีการหล่อไฟเบอร์ในส่วนของชิ้นหน้าอ๋อนี่หล่อใหม่ใช่หล่อใหม่แล้วก็ในตัวท้ายของมันนี้ท่อนี้ก็จะเป็นปลายท่อของนิโตะแต่ตัวนี้เราก็จะมาทำงานสเลตตีต่อขึ้นมาเพิ่มขึ้นแต่ส่วนซิมงามเนี่ยคือเราไม่ได้ขยายมันสแตนดาร์ดของมันเนี่ยมันสามารถรองรับความกว้างของล้อเนี่ยได้ 7.5 นิ้วบาลากักอ่ะก็ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับนี้ก็คือสามารถที่จะเซฟงบในการทำเนี่ยล้อโตเนี่ยได้เยอะมากเพราะปกติแล้วสแตนดาร์ดทั่วไปอย่างมากก็ 5.5 นิ้วหรือ6นิ้วแต่ GPX เนี่ยสามารถทำออกมาได้7.5 นิ้วถือว่าใส่ล้อบิ๊กไบค์เลยนะเออก็หมายความว่า GPX เนี่ยมันสามารถที่จะเอามาแต่งได้หลากหลายเลยนะโอ้อันนี้คือรถไทยรถไทยพี่มดก็บอกว่าเป็นไอเดียสำหรับผู้ต้องการแต่งโดยที่แบบไม่ใช่ของสร้างมีของที่หาซื้อทั่วไปก็มีสามารถทำตามได้หมดแต่เราโดยที่มันเราไม่ต้องไปใช้งบเยอะอย่างบางครั้งที่ทำเป็นแสนเป็นนู่นนี่อะไรเงี้ยมันไม่ต้องขนาดนั้นใช่ยิ่งถ้าถามว่าขี่สวยงามเนี่ยแค่นี้ผมว่าถือว่าสำหรับโอเคแล้วฮะสำหรับการแต่งเป็นไอเดียสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการรถแบบว่าแต่งแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ใช้งานได้จริงไม่ใช่เป็นงานคัสตอมยิ่งเป็นงานโชว์แบบรถโปรโตไทป์อะไรเงี้ยเพราะอย่างส่วนไม่ได้นิดนึงก็คือเราก็จะเปลี่ยนเป็นสเตปเป็นแบบนี้เราย้ายไฟเลี้ยวมาเป็นไฟใช่อันนี้ไม่มีไฮดรอลิกใช่ไหมไม่มีครับแล้วก็เราก็ฝังไฟแล้วก็ทำการเจาะร่องซะครับอ๋อวิ่งนี่งานไอเดียล้วนเลยตรงนี้นิดนึงแล้วก็ยัดไฟเข้าไปใส่ลูกเล่นเข้าไปนิดนึงแล้วก็เพิ่มออยล์คูลเลอร์เข้ามาหน่อยแล้วตัวจานดิสเบรกตัวคาลิเปอร์นี่พี่ไปสร้างมาจากไหนก็สร้างเองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น
ขาคาลิปเปอร์หรือว่าในฝั่งชกที่ทำเราจะทำการทำใส่ครับบิดคู่เนี่ยก็คือทุกอย่างต้องคือการสร้างทั้งหมดโอ้โหนี่ที่เห็นในกล้องนี่ต้องบอกว่านี่โชว์แต่ราคาบอกว่าแพงนะเห็นพี่มดบอกว่าประมาณก็มา 4-5 หมื่นก็ถือว่าจับต้องได้แหละจับต้องได้ครับแต่ไม่ได้ไปถึงตูมเดียวไงใช่ครับนิดนี่หน่อยใช่ไหมใช่สภาพนี้ถือว่าสมราคาแต่ถามว่าถ้าลูกค้าอยากได้แต่งแต่อาจจะไม่สไตล์เนี้ยจะสามแต่งให้ได้ไหมได้หมดครับได้ทุกแนวครับมันอยู่ที่ว่าเราคือเราต้องถามว่าคุณอยากได้แนวไหนสไตล์ไหนขับขี่แบบไหนอย่างนี้แต่ว่าเราจะไม่เน้นพวกอะไรที่มันเป็นแบรนด์เนมตัวเนี้ยมากเกินไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือมันโอเคถ้าสำหรับคนที่มีเงินเนี่ยเขาก็ไม่ซีเรียสถูกต้องแต่ถ้าทีนี้เราคือเราทำเหมือนให้เป็นไอดอลสำหรับพวกงบที่เขาไม่ได้สูงมากอาจจะใส่แบบประมาณเกรด A ก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับเออนี้ดีกว่าเนี่ยพี่มดก็มาแล้วถ้าเผื่อว่าใครจะไปหาพี่มดนี่บอกได้ว่าเข้าไปทางตอกซอกซอยไหนอ๋อก็คือมาที่นครสวรรค์นี่แหละครับอยู่ในอำเภอเมืองอะไรครับอำเภอเมืองครับแล้วก็ถ้าติดต่อกันง่ายๆก็ทางเฟซบุ๊กครับมดดากอนเลยครับภาษาไทยง่ายเลยภาษาไทยเลยครับภาษาไทยมดดาก้อนใช่ครับผมเราคนไทยครับชื่อดาก้อนใช่ชื่อไทยดาก้อนจริงๆแล้วมันก็เป็นมดดาก้อนคืออะไรก็คือนครสวรรค์เนี่ยมันเป็นเมืองของมังกรใช่ฮะเราก็เลยเราอยู่เมืองมังกรนี่เราก็ต้องใช้ดาก้อนนิดนึงนะฮะที่ร้านนี่รับแต่งทุกแบบไหมทุกแบบทุกแนวทุกรุ่นทุกสไตล์ครับได้หมดได้หมดเปอร์ก็แต่งได้ครับนี่ทำเราทำได้หมดทุกอย่างแล้วสมรรถนะของการขับขี่เนี่ยมันเปลี่ยนไปไหมได้ลองขับขี่ไหมเวลาที่แบบแต่งเสร็จแล้วใส่ล็อกตัวโตงี้ใส่คือน้ำหนักก็เป็นเรื่องของธรรมดาครับไม่ว่าจะเป็นซูเมอร์ก็ตามทีพวกนี้มันจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอยู่แล้วในส่วนของล้อแต่นี้มันก็อาจจะลดไปประมาณสัก 5% มันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับการที่เราจะขับขี่เพราะสายหล่อไงใช่เราขี่สายหล่อใช่กูตล้อแบบมาแบบเอาเรื่องเลยเนี่ยใช่ได้ใช่ได้เป็นล้อขนาด13นิ้วอะฮะใช่ทั้งหน้าและหลังอันนี้เป็นล้อของอะไรพี่เป็นงานสร้างทั้งหมดครับงานสร้างอีกแล้วใช่ทุกอย่างที่ร้านจะเน้นงานสร้างทั้งหมดจะไม่ได้เน้นงานที่ว่าเป็นพวกสําเร็จรูปก็คือเอากระทะล้อแล้วมาผ่าแล้วมาเจาะรูขึ้นซี่ทําเอง2ชุดใช่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาอ่ะแน่นอนเดี๋ยวกลุ่มนี้นะครับจะมีงานอีกมั้ยหลังจากนี้จะมีงานรวมกลุ่มมั้ยก็จะมีครับจะมีโรไรเดอร์วันที่20ไปไหนครับพฤษภาจะเป็นงานเปิดตัวที่ไหนครับชิชานี้นะครับอันนี้เดี๋ยวฝากไว้ด้วยครับก็จะเป็นการรวมตัวกันอีกครั้งนึงสำหรับกลุ่มพวกเราครับผมก็เป็นงานมีตติ้งของกลุ่มกล้วยชลบุรีครับแล้วก็เป็นวันเปิดร้านเปิดร้านแอร์ช็อปใหม่ครับของผมซึ่งมันจะกว้างกว่าเดิมแล้วก็รองรับรถได้มากขึ้นอันนี้คือสามารถเข้าไปชั้นรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ได้ครับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่มอเตอร์ยนต์และมอเตอร์ไซค์มีใครจะฝากร้านไหมครับร้านไหนมาเลยครับมาเลยครับเชิญเลยครับมาเลยครับไหนก็มาแล้วเพราะว่านี่สายโตสายโตร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่สระบุรีครับช่วงไหนเป็นยังไงครับเส้นฝั่งร้านไหมครับข้างแมคโครข้างแมคโครสระบุรีฮะถ้าไปถึงโรบินสันสระบุรีก็ไปเส้นโคราชประมาณอีกสัก5กิโลก็จะถึงร้านนะอ๋ออยู่ที่ถนนครับผมอยู่ที่ถนนครับผมชื่อร้านว่าร้านช่างต้นสายโตสระบุรีต้นสายโตสระบุรีมีเบอร์โทรมั้ยมีฮะเบอร์อะไร0966079937อีกทีที่ย้ำ0966079937โอเคเดี๋ยวปากเบอร์เมื่อกี้แกเลลี่บาบาเขาจะร้องเพลงมาครับผมพอดีผมจะย้ายจากร้านจะย้ายจากกลุ่มนี้ไปกลุ่มอื่นจากพนัสนะจากบ่อวินครับย้ายมาอยู่พนัสนะฮะเป็นกูอ้วนล้อโตแต่มาอยู่พนัสคือร่วมงานกันกับทีมเดียวกันกับพีเตอร์ไบรท์นะฮะก็จะเป็นก็จะมีพวกแบบขาไฟแนวไทยๆนะครับจะเป็นขาไฟแนวไทยๆแบบไม่เหมือนใครทำมันเองทำเองครับคือสร้างงานขึ้นเองครับประมาณครับนะครับผมครับโอเคครับพี่มดฝากเบอร์ฝากนี้เผื่อลูกค้าติดต่อครับก็ในส่วนของผมเองก็ถ้าทางสะดวกจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นทาง Facebook มากกว่าครับโมดากอนแต่ถ้าใครอยากจะโทรมาก็0818873606ครับผมอีกครั้งเบอร์โทรนะครับ0818873606หรือทาง Facebook มดดากอนครับภาษาไทยเลยครับเจอกันมีอะไรปรึกษาได้ครับผมตามงานแต่งเจอแน่นอนงานโชว์รถประกวดรถได้ครับงานแต่งรถไงงานแต่งรถโอ้โหนี่เขาบอกว่าเนี่ยเอามาฝากร้านท่อร้านนึงนะครับวัดด่านสำโรงชีเฮดเดอร์ครับผมชีเฮดเดอร์เป็นต่อยังไง Google เลยครับ Google GOOLE Google ชอชิงสระอีเฮดเดอร์ครับผมชีนะครับผมชีเฮดเดอร์ครับโอเคน่าจะเป็นนะครับชีนะครับชอชิงนะครับครับขอบคุณครับได้ชัดนะชัดชัดโอเคนี่ยังมีแรงเหลือจะโชว์ก่อนปิดเบรกไหมเดี๋ยวเราเหมือนอย่างที่เมืองทองหน่อยไหมครับมีจะไปโรลเลเดอร์แล้วก็โอเคครับ
ต่อนี้เลยนะครับเนี่ยกองขวามาแล้วทุกคนมีอะไรพร้อมพร้อมปิดเบรกหน่อยปิดเบรกหน่อยโอเคขอดนตรีหน่อยจ้าพูดเลยนำยังมีดีไปโรไลเดอร์เฮ้เอ้าบั๊มไหนไหมบั๊มไหนไหมบั๊มไหนไหมใครบั๊มได้บั๊มเลยใครบั๊มได้บั๊มเลยเอาเลยครับหน่อยนะครับก็ทิ้งกันไว้กับเบรกนี้นะครับในเบรกที่สามเดี๋ยวเจอกันในเบรกหน้าสวัสดีพักโฆษณาสักครู่ครับ